เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับขอเจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านวันนี้เข้ามาพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพุธเช่นนี้ก็มาพบกับธรรมภาพพระกฤตนิมมโลก็จะทุกครั้งที่อาตมามาร่วมรายการก็จะมีอีก2ช่องทางให้คอยติดตามก็คือ Facebook nimmalo.comYouTube Nimmalo Channel นะครับอีก2ช่องทางสำรองเอาไว้แต่ก็สามารถส่งคำถามไปอีก2ช่องทางที่ว่านั้นด้วยรวมทั้งทางสถานีของวัดสังฆทานด้วยนะทางช่องทางไหนก็ได้รับชมทางไหนก็ส่งคำถามมาที่ช่องทางนั้นได้นะมีคำถามที่ตกค้างมีคนถามมาว่าเก็บรังนกผิดศีลหรือไม่นะรังนกน่าจะหมายถึงรังนกนางแอ่นนะผิดศีลไหมอันนี้ถ้าในแง่ว่าข้อหนึ่งก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ข้อสามก็ไม่ได้ผิดอะไรข้อ4ก็คงไม่ได้โกหกอะไรไกลอะไรใครมันจะมีปัญหาตรงข้อ1 นกมันยินดีหรือเปล่านะอันนี้ถ้าเอารังเราอาตมาไม่ได้ทราบขั้นตอนในการทำงานของเขาว่ามันเอารังที่มันอยู่ในขั้นไหนของนกนะอันนี้ตอบยากอยู่เพราะว่าไม่ได้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่เป็นไปแต่ถ้าจะมองในแง่ว่าไปขโมยรังของนกอันนี้ก็มีโอกาสที่จะไปผิดศีลข้อที่2คือไปขโมยของนกเขาคือนกอาจจะยังหวงอยู่เรื่องของรังนกนะอันนี้แต่ถ้านกนั้นไม่ได้หวงหรือว่ารังนั้นมันไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็เก็บมาก็ไม่ก็เรียกว่าความผูกใจในการที่จะมาใช้รังนั้นอีกไม่มีนะก็พ้นจากข้อนี้ไปดังนั้นในการทำอาชีพนี้ถามว่ามันจะบริสุทธิ์เรื่องของศีลข้อ2มั้ยในเรื่องของอทินนาทานในการที่เอารังนกมาเนี่ยนะมันอาจจะไม่บริสุทธิ์มากแต่ถามว่ารุนแรงแค่ไหนก็นกมันก็ยังสามารถทำรังได้ใหม่อีกโดยเดือดร้อนไม่มากก็โทษก็ไม่มากแต่มันทำอีกก็เก็บอีกทำอีกเก็บอีกมัน
จนน้ำลายมันเปื้อนเลือดอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แสดงว่ามันต้องขากน้ำลายของมันมาทำรังอย่างมากเลยนะก็น่าจะเข้าข่ายทรมานสัตว์ด้วยนอกจากจะขโมยรังมันแล้วมันก็เข้าข่ายทรมานสัตว์ก็ต้องดูว่าคือที่ตอบนี่ก็ขออนุญาตไว้นิดนึงว่าไม่ได้เข้าใจวิธีการเก็บและกระบวนการ ทำรังแล้วก็วงจรชีวิตของนกนางแอ่นนะยังไม่ได้ไปสืบค้นหรือไปหาข้อมูลอย่างเต็มที่ก็ไม่ทราบว่าวงจรชีวิตของมันเนี่ยเป็นยังไงในการเก็บรังมันอยู่ในขั้นอยู่ในช่วงไหนของวงจรชีวิตของนกก็เท่าที่ตอบได้ก็นึกได้ประมาณเท่านี้คือถ้าไปทำความลำบากให้นกมากก็โทษมากถ้าลำไอการเก็บนั้นนกไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ก็โทษน้อยก็ดูไปตามอะไรดูไปตามความลำบากหรือสิ่งที่นกได้รับนั่นเองข้อต่อไปนะที่ตกค้างอยู่ของคราวที่แล้วขอนำมาตอบอีกครั้งหนึ่งก็คือโยมวิรชดาบอกว่าไม่เคยนั่งสมาธิแต่ฝึกรู้ความคิดนำไปจับกับปฏิจจสมุปบาทเห็นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราพอไม่คิดก็มารู้ลมกายรู้ลมบ้างรู้กายบ้างตอนนี้รู้สึกว่ายังคลานไม่เป็นแต่จะเดินซะแล้วไม่แปลกถ้าจะเซอย่างนี้น่าจะตั้งต้นผิดหรือไม่คะไม่เคยนั่งสมาธิแต่ฝึกรู้ความคิดนำไปจับกับปฏิจจสมุปบาทเห็นเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เรามันน่าจะคือไปมุ่งเอาไปเอาเจริญปัญญาโดยที่ไม่ได้เอาสมถะเข้ามาเป็นพื้นไว้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้หลงไปในความคิดคือในการภาวนาเนี่ยจะคิดมันได้แค่ตอนคิดเนี่ยมันได้แค่คิดนำแต่ลงมือจริงๆเนี่ยมันต้องใช้สติและสมาธิเข้าไปประกอบเพื่อให้เห็นสภาวะตามที่มันเป็นถ้าคิดเอาเนี่ยมันยังไม่เห็นมันเป็นแค่คิดนึกออกไหมคิดถึงความโกรธคิดถึงปฏิจจสมุปบาทคิดถึงว่าความโกรธถูกรู้มีใจผู้รู้อยู่ต่างหากเนี่ยคือเคยได้ยินมาไงเคยได้ยินครูบาอาจารย์สั่งสอนมาอย่างนี้ก็คิดว่าควรจะภาวนาแบบนี้มันโดยสรุปแล้วเนี่ยมันควรจะภาวนาเห็นสภาวะทีนี้ที่ว่ารู้ความคิดเนี่ยต้องดูว่ามันไปรู้เรื่องที่คิดหรือรู้ว่าจิตคิดแล้วรู้แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ไปมุ่งดูที่ตัวรู้ไม่หรือว่าไม่มุ่งไปที่เรื่องราวแล้วก็ไม่ย้อนมาที่ตัวรู้มันจะผิดไม่ว่าจะมุ่งไปที่เรื่องราวหรือย้อนกลับมาที่ตัวรู้มันผิดทั้งสองทางมันแค่รู้เฉยๆแค่รู้แล้วเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะเกิดสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอยู่ชั่วขณะทำให้เห็นว่ากิเลสที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพียงสภาวะหนึ่งและมีจิตเป็นผู้รู้ความรับรู้เนี่ยมันจะประมาณว่าสมมติถ้าเมื่อกี้โกรธมันจะเห็นว่าโกรธกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันคือความรับรู้ในการภาวนาเนี่ยคนไม่ภาวนาเลยเวลาโกรธเนี่ยก็จะมองว่ามึงเลวก็คือไอ้คนที่เราโกรธเนี่ยนะมึงเลวนี่คุณไม่ได้ภาวนาคนคิดจะเจริญสติแต่ยังไม่ถึงขั้นเห็นสภาวะ
มันจะรู้สึกว่าฉันโกรธฉันโกรธเนี่ยนะยังไม่นับว่าเห็นสภาวะเพราะขันธ์ทั้ง5ยังรวมเป็น1อยู่เป็นฉันกำลังโกรธมันยังไม่เห็นตัวสภาวะแท้ๆ แต่ถ้าเริ่มเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นที่จิตนะฮะนี่เริ่มเข้าเขาเริ่มเข้าเขาคือเริ่มเห็นความโกรธแต่โกรธกับจิตยังอยู่ด้วยกันทีแรกเห็นว่าเราโกรธเนี่ยนะมันยังขันธ์5ยังรวมเป็นเราอยู่ยังเป็นเราเต็มที่เลยแต่พอเห็นว่าจิตโกรธมันเริ่มเห็นว่ามันเป็นสภาวะแต่สภาวะเนี่ยมันยังรวมกันอยู่นะแสดงว่าตอนนี้เริ่มมีสติแต่ยังไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือต้องรู้ว่าอันนี้มันขาดตัวจิตตั้งมั่นคือขาดตัวสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคือฝึกสมาธิให้มากขึ้นฝึกสมาธิมากขึ้นไม่ใช่ว่าไปเพ่งไม่ใช่ไปคร่ำเคร่งบังคับจิตตัวเองแต่มันคือไปหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งแล้วเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตทำงานเห็นหรือเห็นสภาวะด้วยใจเป็นกลางสองแบบนะฮะทำสมถะไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนหรือเคลื่อนไปแล้วเกิดกิเลสเห็นกิเลสด้วยใจเป็นกลางวิธีทำจิตตั้งมั่นสำหรับคนทั่วไปจะทำสองแบบนี้ถ้าคนที่เขามีเวลามากๆหน่อยก็ไปฝึกทำฌานเนี่ยนะโอกาสจะได้จิตตั้งมั่นแบบมีจิตผู้รู้เนี่ยมักจะมาตอนขึ้นฌานที่สองละวิตกวิจารมีเอโกทิภาวะขึ้นมาคือผู้รู้เด่นขึ้นมาทีนี้ความรับรู้ในการภาวนาเนี่ยถ้ามันเป็นจิตนี้โกรธนะจิตนี้โกรธเนี่ยยังต้องทำสมาธิต่อนะฝึกต่อไปถ้าเห็นหรือมีความรู้สึกว่าความโกรธเป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ความโกรธเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งความโกรธกับจิตเป็นคนละส่วนกันต่างหากจากกันอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้ได้ลองดูนะโยมที่บอกว่ารู้ความคิดไปจับไปปฏิจจสมุปบาทเลยเนี่ยมันอ่านแล้วอาตมาอ่านคำที่บรรยายมาเนี่ยมีความสงสัยว่าน่าจะคิดเอาน่าจะคิดเอามันยังไม่เห็นสภาวะแยกออกมาว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้ดังนั้นถ้าเกรงว่าจะเซอย่างที่โยมบอกว่ายังคลานไม่เป็นแล้วจะเดินซะแล้วเนี่ยเกรงว่าจะเซนะก็กลับมาทำฐานให้แน่นทำฐานให้แน่นเนี่ยคือเวลาเราจะเริ่มภาวนาเนี่ยต้องมีพื้นฐานตั้งแต่ว่ารักษาศีลอย่าเพิ่งไปดูถูกว่าเป็นอะไรเป็นแค่รักษาศีลมันเป็นเรื่องเริ่มต้นนี่แหละสำคัญถ้าไม่รักษาศีลเอาไว้พอเจริญสมาธิเจริญสมถะเกิดได้อะไรเป็นของเล่นหรือว่ามีตาทิพย์หูทิพย์อะไรขึ้นมามันอาจจะไปทำเอาคุณสมบัติหรือเอาของเล่นที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้เพลิดเพลินไปในการที่จะมีอุปกรณ์หรือว่ามีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นแล้วก็เลยพอไม่ได้มีศีลมาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะมันก็อาจจะเอาความสามารถพิเศษนั้นไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้นั้นก็ศีลก็ต้องทำนะสมาธิที่ดีจะมาจากศีลที่รักษาไว้บริสุทธิ์เรียกว่าต้องไม่ประเมินคุณค่าของศีลต่ำเกินไปต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็ทำทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะนี่ก็ทำทั้งเจริญสติรู้ทันสภาวะรู้ทันสภาวะรู้แล้วกลับมาทำสมถะใหม่การทำสมถะเนี่ยทำให้เห็นสภาวะงานของสมถะเนี่ยทำสำเร็จได้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะเมื่อรู้สภาวะแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหลงเพลินอยู่ข้างนอกให้กลับมาทำสมถะใหม่อันนี้เรียกว่าทำพื้นฐานให้แน่นๆ
การทำสมถะเนี่ยเหมือนกับกลับมานับหนึ่งพอนับหนึ่งคือทำสมถะไปเนี่ยเผลอไปเนี่ยไม่ได้นับนับหนึ่งนี่คือทำสมถะนะหาอารมณ์อะไรที่จิตชอบอยู่ด้วยอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆจิตสบายๆแล้วเผลอไปแล้วรู้ทันรู้ทันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรต่อกลับมานับหนึ่งใหม่เรียกว่าอย่าให้ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยหลอกล่อใจให้หลงเพลินไปข้างนอกให้กลับมาทำสมถะใหม่กลับมาเพื่อจะเรียนรู้ปรากฏการณ์ของจิตว่าจิตมันทำงานยังไงอีกอย่างนี้เรียกว่าทำพื้นฐานให้แน่นหัดคลานให้มั่นคงแล้วจะเดินได้อย่างไม่ต้องเสพพอทำสมถะได้ดีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำสมถะจนถึงจิตตั้งมั่นก็จะมาจากที่ว่าเห็นเผลอในลักษณะว่ามันเคลื่อนไปแล้วรู้ทันหรือไม่ก็เห็นสภาวะด้วยใจเป็นกลางอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจิตที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องต้องเป็นสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิมีหลายแบบมากเราต้องการสมาธิเพียงแบบเดียวคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหรือสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมาจากว่าทำเอาจิตมาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสักพักหนึ่งแล้วพอเผลอไปแล้วรู้ทันหรือเผลอไปแล้วรู้ทันความเผลอนั้นด้วยใจเป็นกลางหรือว่าเห็นจิตเคลื่อนไปออกจากจุดที่เราตั้งต้นเอาไว้นี่นะลองไปทำดูนะถ้ายังมองหรือว่ายังคิดว่าเกรงว่าตนเองจะอะไรจะเดินเซถือว่าใช้ได้แล้วขออนุโมทนาที่ยังระวังป้องกันตัวเองไม่ให้รีบเกินไปอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาทางสถานีมีคำถามไหมครับไม่มีครับอาจารย์ยังไม่มีนะฮะงั้นขอไปทางนี้ต่อครับการใครถามมาไม่มีชื่อการนั่งสมาธิต้องกำหนดเวลาหรือให้จิตเขาพอใจถอนออกมาเองแรกนะฮะแรกนั่งสมาธิเรียกว่าทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยควรกำหนดเวลาไว้บ้างกำหนดเวลาไว้บ้างอย่างน้อยๆสัก15นาทีอย่างน้อยๆนะถ้าเกินกว่านั้นถือว่ากำไรนี่พูดถึงแบบว่าเอาแบบคนเริ่มต้นเลยนะแต่คนที่เริ่มฝึกมาพอสมควรแล้วก็น่าจะได้ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ที่ยังว่าสังฆทานเนี่ย1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในการทำวัดในแต่ละครั้งก็ควรกำหนดเวลาควรกำหนดเวลาไม่งั้นแล้วถ้าไม่กำหนดเวลานะมันจะแพ้ความคิดตัวเองมันจะแพ้ตัวขี้เกียจหรือตัวท้อถอยคือพอนั่งไปพอมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นมาก็จะไม่อดทนพอรู้สึกเมื่อยนิดหน่อยก็จะลุกแหละคล้ายๆมันไม่มีเวลาเป็นตัวเป็นหมุดหมายว่าต้องให้ถึงเวลานี้เท่านั้นนะจึงจะลุกได้นะพอมีอะไรที่ไม่สบายขึ้นมาหน่อยก็จะเลิกอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้ถ้าเรากำหนดเวลาว่าอย่างน้อยๆ15นาทีสมมุตินะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เลยอย่างน้อยๆ15นาทีนั่งไป5นาทีมันเมื่อยแล้วเนี่ยนะก็ต้องฝึกอดทนนะตอนนี้ฝึกอดทนอย่างน้อยๆนั่งครั้งเนี้ยจากนาทีที่5ถึงนาทีที่15ไม่สงบเลยฟุ้งซ่านงุดงิดปั่นป่วนจิตมากยังน้อยๆได้อดทนอย่างนั้นเราอดทนแล้วก็ได้สัจจะบารมีคือเราตั้งเวลาไว้แล้วว่าจะนั่ง15นาทีก็จะอยู่15นาที15นาทีเนี่ยถ้าไม่ลุกไปเลยเนี่ยนะไม่ตายมันไม่นานเกินไปไม่ถึงกับทรมานตนเองนะมันแค่เป็นการฝึกให้มีความคุ้นชินกับการนั่งให้มันมีเวลาสักหน่อยก็ควรจะฝึกกำหนดเวลาเนี่ยถ้าจะฝึกใหม่ควรกำหนดเวลาทีนี้ในวันที่ไม่มีธุระอะไรนะถ้านั่งมาถึง15นาทีแล้วมันยังรู้สึกว่านั่งต่อได้เนี่ยนะก็เรียกว่า
ไม่ต้องไปกำหนดว่าถึง15นาทีแล้วต้องลุกนะถ้าจิตพอใจจะนั่งต่อก็นั่งต่อนั่นอันนี้สมมติว่ามันนั่งแล้วเกิดสงบหรือว่ามีสมถะเกิดขึ้นเวลาที่กำหนดไว้เพียง15นาทีเนี่ยนะมันเป็นเพียงอะไรก็เรียกว่าเวลาขั้นต่ำถ้าจิตมันมีความสงบแล้วพอใจที่จะนั่งต่อก็ปล่อยให้นั่งต่อ มันจะอาจจะนั่งต่อไปถึง20นาทีแล้วก็ออกพอละอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ปล่อยไปเรียกว่าปลายเปิดเอาไว้ ไม่ใช่ไปจำกัดเวลาว่า15นาทีแล้วต้องลุกในกรณีที่นั่งคนเดียวนะอันนี้ท่านนั่งกับหมู่คณะเขามีเวลาเป็นมาตรฐานพอถึงเวลาเขาก็ตีระฆังให้ออกจากสมาธิอย่างเงี้ยนะก็ต้องออกพร้อมเขาก็เรียกว่าลองฝึกออกจากสมาธิในเวลาที่ว่าแหมกำลังดีเลยแหมตีระฆังทำไมก็ฝึกออกจากสมาธิคนชำนาญเนี่ยก็จะฝึกเข้าฝึกออกอย่างนี้ฝึกชำนาญให้ได้ทั้งเข้าสมาธิออกสมาธิในระหว่างที่อยู่ก็ต้องชำนาญในการทรงสมาธิอยู่ก่อนจะเข้าสมาธิชำนาญในการระลึกถึงองค์กรรมฐานออกจากสมาธิแล้วชำนาญในการย้อนระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นั่งอยู่นั้นเรียกว่าฝึกให้ชำนาญเวลาอยู่ในหมู่คณะก็จะมีการฝึกออกด้วยเพราะว่าเวลาเขากำหนดแน่นอนว่าถึงเวลาแล้วก็ตีระฆังประมาณนี้นะก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปนั่งที่ไหนถ้านั่งคนเดียวก็เอาแค่ขั้นต่ำมันจะยาวเท่าไหร่ก็ไปปล่อยไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าอยู่กับหมู่คณะเนี่ยเขามีเวลาจำกัดอยู่แล้วมีเวลาเฉพาะอยู่แล้วนะไปอยู่ที่นี่อาจจะ1ชั่วโมงอีกวัดนึงอาจจะ2ชั่วโมงก็ได้นะไม่แน่แล้วก็ใครไปอยู่ที่ไหนที่เขาพานั่งเวลาเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ตามเขาต่อไปนะฮะโยมพอใจอะไรพอเพียงพอใจ บอกว่าโยมภาวนาทุกวันโดยใช้พิธีดูจิตคิดแล้วรู้ไหลแล้วรู้ข้อหนึ่งเขาถามว่าเราควรทำสมถะโดยอานาปานสติก่อนไหมคะเพื่อเป็นฐานในการเดินปัญญาข้อสองถ้าหากเกิดความโกรธแล้วพอมาภาวนาโยมคิดว่าอะไรโยมคิดนำได้ไหมคะว่าโกรธไม่ใช่เราโกรธอยู่ส่วนโกรธกายอยู่ส่วนกายนะขอข้อหนึ่งก่อนภาวนาทุกวันโดยดูจิตคิดแล้วรู้ไหลแล้วรู้ถ้าจะทำสมถะโดยอานาปานสติก่อนได้ควรทำไหมคือควรทำสมถะก่อนแต่จะใช้อานาปานสติหรือจะบริกรรมพุทโธหรือจะทั้งบริกรรมอนาปาทั้งบริกรรมทั้งอานาปานสติควบคู่กันก็ได้ไม่จำกัดนั้นถามว่าควรทำสมถะโดยอานาปานสติไหมอันเนี้ยคล้ายๆเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นอานาปานสติใช่ไหมอันนี้มันไม่แน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดในการทำสมถะตัวไหนก็ลองดูถ้าอานาปานสติทำแล้วเห็นจิตเผลอได้ง่ายหรือเห็นจิตเคลื่อนได้ง่ายก็ใช้อานาปานสติในการเป็นฐานเพื่อเดินปัญญาบางคนใช้อานาปานสติแล้วสงบง่ายก็ใช้อานาปานสติในการฝึกสมถกรรมฐานก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบในการที่จะเจริญด้วยการมีคำบริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลมหายใจเลยก็มีนะพุทโธ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 ไปโดยที่ว่าไม่ต้องเกี่ยวกับลมหายใจไม่ต้องเกี่ยวกับจังหวะการหายใจก็มีนั้นสมถะมันอารมณ์ของสมถะเนี่ยหลากหลายมากก็ลองดูถ้า
ทำอานาปานสติแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะเปลี่ยนแต่ว่าอย่าเปลี่ยนเร็วนักอย่าเปลี่ยนเร็วนักทำให้ได้สักระยะหนึ่งคำว่าระยะหนึ่งก็อาจจะลองสักเดือน2เดือนนะแต่ลองจริงๆนะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ทำทีนึงแล้วก็เดือนหน้าทำอีกทีโอ้ผ่านไป1เดือนแล้วไม่ได้ผลอย่างนี้คำว่าเดือนหนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้คือต้องทำประจำทุกวันเป็นเวลา1เดือนเนี่ยแล้วผลเป็นยังไงมันน่าพอใจไหมในแง่ที่ว่าจิตสงบมีบ้างไหมหรือเห็นจิตทำงานด้วยได้คล่องแคล่วว่องไวแค่ไหนก็ถ้าเห็นจิตทำงานด้วยความคล่องแคล่วว่องไวคือเห็นจิตเผลอบ้างเห็นจิตเคลื่อนบ้างอย่างเงี้ยนะมันแสดงว่าสมถะอันนี้เกื้อหนุนที่จะให้เดินปัญญาได้เพราะมันเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงข้อ2หากเกิดความโกรธแล้วพอมาภาวนาโยมคิดนำได้ไหมคิดได้นะแต่ให้รู้ว่าตอนคิดนั้นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาจะเกิดได้ก็ต้องไม่คิดนะมันต้องเห็นสภาวะคือเห็นความโกรธเห็นความโกรธมีอยู่จริงและดับไปแล้วนะตอนเห็นเนี่ยนะตอนเห็นความโกรธเนี่ยเห็นว่าความโกรธมีอยู่จริงและด้วยจิตที่เห็นความโกรธเนี่ยขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้โกรธเพราะฉะนั้นตอนเห็นความโกรธรู้ว่าเมื่อกี้มีโกรธอยู่จริงแต่ตอนนี้ดับแล้วมันคือสภาวะความโกรธนั้นแสดงความจริงว่าเมื่อกี้มีแล้วตอนนี้ดับมันคืออนิจจลักษณะเห็นอนิจจลักษณะของความโกรธนั้นถ้าเห็นได้ด้วยลำพังอย่างนี้คือเห็นด้วยจิตที่มีกำลังสมาธิแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดคือเห็นเลยแต่ถ้าเห็นความโกรธแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ของความโกรธจะคิดนำไปก่อนก็ได้นะคิดนำไปก่อนก็ยังดีกว่าปล่อยให้ปรุงว่าแกเลวไปเรื่อยๆจนความโกรธมันพุ่งพล่านก็คิดว่าโกรธไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนะก็พอได้อยู่แต่ขณะนั้นไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นการนำร่องให้เดินปัญญาส่วนความโกรธจะดับหรือเปล่าด้วยการคิดแบบนี้มันก็อาจจะไม่ดับก็ได้นะ ต่อไปโยมแหม่มบอกว่าพักหลังนี้เห็นสภาวะของการปรุงแต่งเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเมื่อไหร่ที่มีความลังเลจะเห็นความคิดนึกการปรุงแต่งแทรกเข้ามาทุกครั้งตอนแรกกลัวว่าจะคิดไปเองเมื่อคืนทำงานก็มีความลังเลพอลังเลความคิดนึกปรุงแต่งแทรกเข้ามาทันทีก็เห็นเช่นนี้ทุกครั้งเป็นไปได้ไหมเจ้าคะก็เป็นไปแล้วนี่ ใช่ไหม เห็นความปรุงแต่งมีความลังเลคล้ายๆกับว่าลังเลนั่นมันคือสงสัยไงใช่ไหมลังเลว่าประมาณลังเลนี่มันลังเลหลายอย่างนะได้หลายอย่างลังเลว่าเมื่อกี้เห็นจริงหรือเปล่าประมาณนี้ก็มีนะหรือว่าลังเลว่าเกิดความปรุงแต่งแล้วควรจะทำยังไงดีควรจะทำตามที่ปรุงแต่งเมื่อกี้หรือว่าจะแค่รู้เฉยๆคือไอ้ความลังเลเนี่ยมันสามารถลังเลได้หลากหลายใช่ไหมแต่มันสรุปแล้วรวมแล้วก็คือมันลังเลสงสัยไม่แน่ใจดังนั้นถ้าลังเลแล้วรู้ว่าลังเลก็จะดีพอดีเลยก็ลังเลความลังเลจะดับไปพอดีเพราะนั้นบางทีเห็นความปรุงแต่งนะขออภัยเกิดความปรุงแต่งใช่ไหมเกิดเห็นสภาวะของความปรุงแต่งเห็นความปรุงแต่งแล้วเกิดความลังเลให้รู้ซ้ำไปอีกว่าเมื่อกี้นี้ลังเลต้องเป็นเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้นี้ปรุงแต่งตอนรู้ว่าปรุงแต่งก็เกิดลังเลไม่ว่าจะลังเลในแง่ไหนจิตดวงใหม่ปัจจุบันรู้ลงไปอีกทีว่าเมื่อกี้นี่ลังเลเพราะสภาวะมันเกิดขึ้นอยู่เสมอเลยนะพอรู้แล้วเนี่ยนะรู้ก็ดับแล้วกลายเป็นลังเลหรือว่ารู้แล้วก็ดับแล้วก็ฟุ้งซ่านใหม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากรู้ก็รู้ซ้ำไปอีกนึกออกไหมคือสภาวะมันไม่ได้จบไปแค่เรารู้ว่ามีความปรุงแต่ง
แล้วจะไม่มีอะไรเลยมันจะนิ่งมันจะพักครึ่งอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาพร้อมความลังเลก็รู้ทันไปเลยว่าเมื่อกี้มีความลังเลแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณ 2-3 แวบ 2-3 ขณะมันจะดูต่อไม่ได้แล้วคล้ายๆว่าถ้าพ้นจากนี้ไปแล้วนะหมดแรงหมดแรงหมายความว่าไงมันต้องไปทำสมถะอีกอย่าเอาแต่ดูจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันจะต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจิตส่งออกแล้วมันจะไม่รู้จริงแล้วนั้นเมื่อรู้สภาวะไม่ว่าสภาวะอะไรไม่ว่าจะเป็นความปรุงแต่งหรือความลังเลรู้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปควานหาไม่ต้องไปควานหาคำตอบไม่ต้องไปหลงคิดที่จะทำอะไรกับมันไอ้หลงคิดจะทำอะไรกับมันเนี่ยถูกหลอกให้คิดแล้วหลุดออกจากการภาวนาสมถะก็ไม่ได้ทำวิปัสสนาก็ไม่ได้ทำดังนั้นเมื่อรู้สภาวะ 2-3 ครั้งต่อๆกันแล้วเนี่ยนะกลับมาทำสมถะใหม่เพราะว่าการที่จะเดินปัญญาให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องมีกำลังของสมถะเป็นตัวหนุนกำลังสมถะเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วไม่มีวันหมดทำสมถะขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้ไปแล้วหมดโดยเฉพาะสมถะแบบเราเนี่ยมันค่อนข้างว่าแบตคุณภาพต่ำใช้ปุ๊บหมดปั๊บต้องกลับมาชาร์จใหม่สมถะก็เหมือนการทำสมถะเหมือนชาร์จแบตใช้ไปแล้วก็ต้องกลับมาชาร์จแบตแบตของเราคุณภาพแค่ไหนก็ชาร์จเท่านั้นคนที่เขาทำสมถะดีๆเขาใช้สมถะในการชาร์จแบตแล้วแบตก็เต็มแล้วก็สามารถไปเจริญปัญญาได้อีกระยะหนึ่งมากกว่าเราคือยาวกว่าเรานานกว่าเรานี่เราคล้ายๆว่าแบตมันคุณภาพไม่ค่อยดีแต่ก็ใช้ได้คือไม่ดีก็ไปถ้าอย่างนี้แหละก็ชาร์จบ่อยหน่อยใช้ไปชาร์จไปประมาณนี้นะงั้นหมายความว่าเวลาเราดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูจิตไปตลอดเวลามันดูจิตแล้วก็กลับมาทำสมถะบ้านควรจะทำสมถะบ่อยๆเห็นสภาวะแล้วก็กลับมาทำสมถะเห็นสภาวะแล้วก็กลับมาทำสมถะอันนี้มีคำถามจากสถานีใช่ไหมครับมีคำถามมาจากโยมสิริพรอยู่จังหวัดปทุมธานีครับถามมา2ข้อข้อแรกถามว่าการพิจารณาเกสาควรทำอย่างไรครับพิจารณาเกสาแปลว่าผมก็ให้นึกถึงเส้นผมถ้านึกไม่ออกก็หยิบผมตัวเองมาดูใครผมยาวหน่อยก็ไม่ต้องถอนก็หยิบมาดูเลยได้หรือว่าหวีผมแล้วผมมันหลุดมาเนี่ยนะติดหวีมาเนี่ยหยิบผมมาพิจารณาผมเนี่ยมีสันฐานแบบนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างนี้ที่ตั้งของมันคืออยู่บนหัวแล้วถ้าไอ้ผมที่หลุดมามีรากผมด้วยก็ยิ่งเห็นชัดๆเนี่ยอ๋อมันมีรากแบบนี้มันอยู่ในรูขุมขนรากมันอยู่อย่างนี้รูขุมขนเนี่ยก็เป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครด้วยผมมีกลิ่นยังไงถ้าเราไม่แน่ใจก็จับมาดมสักทีหรือใครผมยาวก็รวบมาแล้วก็จ่อที่จมูกสักทีจะให้ดีเนี่ยลองไม่สระผมสัก 4-5 วันแล้วก็ดมเทียบกันนะสระใหม่ๆดมแล้วก็ผ่านไปวันนึงไม่ต้องสระซ้ำนะมาดมวันที่3ดมวันที่4ดมไปถึงจนทนไม่ไหวอ่ะอย่างเงี้ยให้เห็นชัดๆว่าผมมันมีความสกปรกอย่างนี้อยู่เฉยๆมันก็จะค่อยๆเหม็นค่อยๆแสดงความสกปรกให้ดูยิ่งอยู่นานยิ่งสกปรกมากยิ่งทนยากที่เราทนอยู่ได้ก็เพราะว่าเราสะหมายความว่าเราทำความสะอาดให้มันที่เราพอทนอยู่ได้กับผมขนเล็บฟันหนังร่างกายของเราเนี่ยเพราะเราทำความสะอาดอยู่เสมอเลยวันละไม่ต่ำกว่า1ครั้งอ่ะบางคนก็2ครั้งบางคนมีเวลามาก3ครั้งก็มีนะก็ที่เราทำความสะอาดเนี่ยนะคนทั่วไปก็พอใจกับความสะอาดของร่างกายแต่เวลาเราอาบน้ำเราสระผมเนี่ยเราพิจารณาไปด้วยว่าที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะกายนี้มันสกปรกให้พิจารณาอย่างนี้นะทุกครั้งที่อาบน้ำทุกครั้งที่สระผม
ทุกครั้งที่แปรงฟันทุกครั้งที่ถูที่ใครทุกครั้งที่ฟอกสบู่ที่เราทำอย่างนี้เพราะกายนี้มันไม่สวยไม่งามมันสกปรก โดยเฉพาะในกรณีที่ถามถึงเรื่องผมเนี่ยนะก็ที่เราสระผมอยู่ทุกครั้งเนี่ยเพราะผมนี้มันสกปรกเวลาพิจารณาผมก็หลังจากที่ดูด้วยตาแล้วหลังจากดมด้วยจมูกแล้วเนี่ยคราวนี้เวลาเรามาทำสมาธิจากการดูผมก็นึกถึงผมหลับตานึกถึงผมผมที่อยู่บนหัวเนี่ยอยู่บนหนังศีรษะเนี่ยมันอยู่บนนี้รูปร่างอย่างนี้สีสันอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้คราวนี้หลังจากที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยก็นึกเอาได้ใจมันก็จะน้อมมาในแง่การมองเห็นความไม่สวยไม่งามหรือความเน่าเหม็นความเป็นอสุภะของเกสานี่คือเจริญเกสาในแง่ให้เป็นอสุภะแต่ถ้าจะทำกสิณก็ตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องพิจารณาอะไรเห็นผมสีดำก็เห็นผมเงี้ยเห็นผมไปบางคนผมหงอกแล้วก็เห็นสีขาวก็เห็นผมสีขาวไปเห็นเฉยๆนึกถึงภาพของผมเฉยๆอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยผมทำกสิณอยากได้กระสินสีแดงก็ไปย้อมสีแดงอยากได้กินสีเขียวก็ไปย้อมผมสีเขียวอันนี้ก็เรียกว่าทำแต่สมถะแต่ไม่แนะนำว่าไปทำกสินถ้าจะทำกรรมฐานเกี่ยวกับเกสาหรือผมเนี่ยนะก็อาศัยผมเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นในการทำสมถะเท่านั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือถ้ามันดำเนินไปในแง่ของการเห็นผมเนี่ยไม่สวยไม่งามมันก็จะไปดูไปเรื่อยๆนะมันก็จะคราวนี้มันไม่ใช่แค่ผมนะมันจะลามมาถึงหัวถึงหนังศีรษะไล่ไปเรื่อยตลอดร่างกายไม่สวยไม่งามเหมือนกันบางทีก็จะเห็นว่าทั้งร่างกายเนี่ยนอกจากจะไม่สวยไม่งามแล้วเนี่ยนะมันจะแสดงประมาณว่าภาพเร็วๆคนเราเนี่ยกว่าจะเน่าก็หลายปีนะแต่เวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพนิมิตที่มันเร่งความเร็วของเวลาให้เห็นว่าเดี๋ยวมันจะตายมันจะเน่าเปื่อยจะผุพังบางทีบางคนทำเร็วๆนะวับหายไปหมดเลยกลายเป็นแสงไปเลยก็มีพอแสงพอร่างกายมันหายไปหมดแล้วนะเหลือแต่จิตอย่างเดียวคราวนี้พอสมาธิคลายขึ้นมาพอมีความรับรู้ทั้งด้านร่างกายก็จะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนี่ก็เรียกว่าเป็นทางเดินของคนที่จะทำสมถะจากการพิจารณาเกสาแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างนี้ก็อาศัยเกสาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นคืออาศัยผมเป็นจุดตั้งต้นแล้วพอมันเผลอจากผมไปให้รู้ทันนึกถึงผมนะนึกถึงผมไปแล้วมันเผลอจากผมไปจิตเคลื่อนจากผมไปก็จะเห็นว่าจิตเผลอเป็นอย่างนี้จิตเคลื่อนเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอาศัยผมเป็นสมถะตั้งต้นและเจริญวิปัสสนาคือเห็นสภาวะจิตที่มันเผลอจากผมจิตมันเผลอไปมันเคลื่อนไปเห็นความเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นหรือเห็นความเผลอด้วยใจเป็นกลางก็ได้จิตตั้งมั่นพอได้จิตตั้งมั่นแล้วก็คราวนี้จะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยกับจิตผู้รู้เป็นคนละส่วนกันแนวทางก็จะเรียกว่าเจริญปัญญาขึ้นวิปัสสนาตอนแรกเนี่ยเห็นแค่ผมถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าแค่แยกรูปแยกนามต่อไปดูไปจิตเกิดมีปฏิกิริยาอะไรมีความเผลอเกิดขึ้นเห็นความเผลอไม่ใช่เราเห็นความเผลอเกิดดับอย่างนี้นะก็จะเห็นความเผลอแสดงไตรลักษณ์คราวนี้ขึ้นวิปัสสนาเลยมันต้องขึ้นไตรลักษณ์นะมันต้องเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เห็นมันจะเรียกว่าขึ้นวิปัสสนานั้นในการพิจารณาเกสาเนี่ยมันไปได้หลากหลายมีหลายทางในการที่จะไปทำสมถะอย่างเดียวก็ทำแค่อาศัยเกสาทำกสิณหรือจะอาศัยเกสาเพื่อเจริญกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาให้แบบเต็มภูมิเต็มฟอร์มก็คือได้ทั้ง อสุภกรรมฐานแล้วก็เห็นความจริงของร่างกายทั้งหมดอาศัยเห็นเกสาคือเห็นความจริงของเกสาแล้วเห็นความจริงของทั้งร่างกายแล้วก็มาที่จิตเรียกว่าเรียนรู้จบทั้งกายทั้งใจบางคนทำสมถะ
ค่เกษาไม่ไหวก็แต่ชอบที่จะดูผมก็ได้นะก็อาศัยผมเนี่ยเป็นเพียงสมถะตั้งต้นและเห็นจิตที่เผลออาศัยเรียกว่าอาศัยกายคือเกษาเนี่ยแต่จะมาเจริญปัญญาในการเห็นความเผลอเกิดดับเห็นความเผลอไม่ใช่เราเห็นแล้วเกิดจิตตั้งมั่นแยกออกมาความเผลอถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากประมาณอย่างนี้นะมันไปได้หลายอย่างครับมีคำถามอื่นไหมครับข้อ2ครับถามต่อในข้อ2ว่าเจนเวลาที่นั่งสมาธิแล้วพิจารณากายมีอาการเหมือนเลือดไหลในคอและมีอาการจามบางครั้งก็ลืมตาขึ้นมาไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อครับแล้วมันมีเลือดจริงหรือเปล่าก็คือเหมือนแสดงว่าไม่จริงใช่ไหมเหมือนมีอาการเลือดไหลในคอแล้วจามอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ต้องไปถามไปตรวจก่อนว่ามีปัญหาอะไรเกิดที่ลำคอไหมถ้าดูแล้วไม่มีอะไรก็แสดงว่ามันเป็นนิวรณ์ขวางกั้นมันเป็นตัวจริงๆถ้ามันมีความคันหรือมีอาการอะไรนะเหมือนอาการเลือดไหลมีเวทนาเกิดขึ้นที่คอประมาณนี้นะหรือมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรไหลอยู่ในคอให้รู้ซื่อๆรู้ตรงๆว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นที่คอถ้าเห็นเป็นเลือดก็พิจารณาไปเลยว่านี่คือเลือดบางทีอาศัยเห็นเลือดแล้วก็ดูเลือดกลายเป็นได้กสิณสีแดงก็ได้คือถ้าเราไม่ไปเผลอตกใจซะหรือไม่พลาดไปกระวนกระวายใจก็อาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นทำกรรมฐานต่อได้เลยหรือถ้าตกใจดูความตกใจคราวนี้อาศัยว่าหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับจิตคือตกใจก็รู้ทันว่าตกใจตกใจก็ดับหรือกลัวเห็นความกลัวความกลัวก็ดับความกลัวแสดงไตรลักษณ์ให้ดูหรือสงสัยมันไม่ถึงกับกลัวแค่สงสัยก็รู้ทันสงสัยเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันจิตความสงสัยก็ดับความสงสัยก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูสามารถทำได้หลายอย่างนะแล้วแต่ถนัดแต่ในแง่ของอาตมาแนะนำว่าให้ดูปรากฏการณ์ของจิตหลังจากที่รู้มันจะเจริญปัญญาได้เร็วนะมันจะเห็นสภาวะสงสัยกลัวกังวลประมาณนี้นะฮะมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตพอเรารู้ทันไอ้พวกนี้จะดับให้ดูเลยแล้วก็เจริญกรรมฐานต่อไปบางทีเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้อีกแล้วจิตก็เป็นอย่างนี้อีกอาจจะเห็นสภาวะในแง่ที่ว่าเราไม่ได้อยากให้เกิดสภาวะแบบนี้เลยมันเกิดขึ้นเองมันบังคับไม่ได้อาจจะเห็นทั้งปรากฏการณ์ทั้งหมดเนี่ยกระบวนการพวกนี้เป็นอนัตตาทั้งความรู้สึกเหมือนเลือดไหลในลำคอนะฮะหรือว่าความกังวลหรือความสงสัยล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาเพราะจริงๆเราไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับตอนหมดเหตุก็ดับก็คือรู้ทันแล้วมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าเราไปตรวจแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ขึ้นมาแต่ถ้ามันมีปัญหาทางด้านสุขภาพจริงๆก็ไปรักษาครับมีคำถามอะไรไหมครับครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับบอกว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานศาลกล่าวขอบารมีให้ท่านช่วยให้เราสำเร็จความปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสามารถช่วยดลบันดาลให้เราสำเร็จสมความปรารถนาได้หรือไม่เป็นแบบสายมูตุลูและจะมีหนทางใดหรือจะสำเร็จได้ด้วยบุญของเราเองกับขอบพระคุณที่อาจารย์จะตอบครับสายมูเตลูเหรอครับไหนเมื่อกี้ว่าอะไรเอาเป็นว่าคำถามหมายถึงว่าไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยใช่ไหมฮะครับแล้วจะช่วยไหมใช่อย่างนั้นหรือเปล่าจะช่วยให้สำเร็จไหมหรือว่าจะใช้บุญของเราเองในการที่จะทำให้สำเร็จถ้า
เราไปขอให้เขาช่วยเลยนะมันเอาแน่ไม่ได้เลยจะช่วยหรือเปล่ายิ่งถ้ามีบนด้วยนะบนเท่านี้กลับมา7วันไม่สำเร็จโอ้สงสัยที่บนไว้น้อยไปหน่อยอาจจะเพิ่มสิ่งที่บนไว้ให้มากขึ้นเขาเรียกว่าเพิ่มเครื่องเส้นสังเวยมันไม่รู้จบแล้วเวลาสำเร็จขึ้นมาเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันสำเร็จด้วยความพยายามของเราเองหรือว่าสำเร็จเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้มันและจริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยไม่ได้ไปอ้อนวอนกับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงหรือไม่มีก็ตามเราจะไม่ไปเที่ยวร้องขอในแง่แบบนี้เทวดามีจริงเทวดามีจริงแต่เทวดาก็เป็นผู้ทุกข์เป็นสัตว์ผู้ทุกข์ร่วมโลกกับเราหมายถึงว่าในสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเทวดาที่จะมาคอยดลบันดาลอะไรตามคำขอของมนุษย์ไม่งั้นแล้วการเป็นเทวดาก็น่าจะไม่ใช่ภพภูมิที่เป็นสุคติเพราะรู้สึกว่าต้องมาคอยเงี่ยวหูฟังว่ามนุษย์ขออะไรแล้วก็ต้องคอยบันดาลให้ดูเหมือนเป็นทาสรับใช้ของมนุษย์ที่ขอยังไงก็ไม่รู้ก็ดูลองแทนใจตัวเองเป็นเทวดาก็แล้วกันว่าถ้าเราเป็นเทวดาเนี่ยแล้วมนุษย์พันล้านเนี่ยเฝ้าว้าววอนขอนู่นขอนี่เราไหวไหมเราจะตามใจมนุษย์ไหวไหมเราจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนในการที่ตามใจมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยเวลาขอก็ขอไม่บรรยะบรรยังเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาตามเหตุผลแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ควรจะไปขอเทวดามนุษย์ควรจะสร้างศักยภาพของตนเองให้เกิดขึ้นเรามีความสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครอาจจะพึ่งพาก็พึ่งพาในแง่ของความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ด้วยกันแต่ก็มีความสามารถของเราเป็นพื้นฐานในการทำมาหากินในการเลี้ยงชีพในการพัฒนาตนเองอย่างนี้จะเป็นแนวทางของชาวพุทธนะไม่ใช่ไปงองมืองอเท้าเฝ้าขอพรหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีจริงหรือไม่มีจริงเราไม่คำนึงเลยนะในกรณีอย่างนี้คือโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยที่จะไปอ้อนวอนเทวดาลองไปหาในพระสูตรในพระวินัยในพระอภิธรรมไม่มีเลยนะมีแต่ปฏิเสธมีแต่ให้พัฒนาตนเองมีแต่ให้ทานฝึกตนให้เป็นคนใจกว้างด้วยการให้ทานฝึกตนให้เป็นคนดีไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการรักษาศีลฝึกตนให้มีสติสมาธิมีปัญญาขึ้นมาจากการฝึกจิตแล้วก็ฝึกปัญญาไม่ใช่ว่าจะไปอ้อนวอนกับใครแม้กับพระพุทธเจ้านะแม้กับพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นไปอ้อนวอนเทวดาเนี่ยนะบอกว่าไม่ต้องอ้อนวอนแล้วกลับมาอ้อนวอนกราบพระในโบสถ์ขอกับพระพุทธรูปนี่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาไปกราบไหว้หลวงพ่อต่างๆตามโบสถ์ตามวัดเนี่ยนะไม่ใช่ไปกราบเพื่อขอให้ท่านทำอะไรให้เราแต่พระพุทธรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรมเอาไว้ให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้เรามาเตือนตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาในยุคที่มีพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้มีอุบัติขึ้นบ่อยๆมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยควรใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด
พราะคำสอนที่จะทำให้พ้นทุกข์เนี่ยไม่ได้มีอยู่นานในสังสารวัฏเนี่ยนะถ้านับเป็นระยะเวลาโดยรวมเนี่ยโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาและสั่งสอนเนี่ยมีแค่แวบเดียวสมมุติว่าเป็นเส้นเวลาเนี่ยนะไทม์ไลน์เนี่ยนะเวลาในสังสารวัฏเนี่ยตลอดมาเนี่ยนะช่วงเวลาที่ไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มืดมนในแง่ของไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์ไม่มีนะแต่มืดมนในแง่ของปัญญาช่วงเวลามืดมนเนี่ยจะมีอยู่แทบตลอดเวลาช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ประกายแสงสว่างวาบขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปแล้วก็อีกกลับหนึ่งจึงจะมีอีกวาบหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วในระหว่างกลับนั้นก็มืดช่วงเวลาที่มีพุทธศาสนาเนี่ยมันเพียงแสงวาบนี่มองในสายตาแบบเทวดาที่มีอายุยืนยืนเช่นพระพรหมก็จะเห็นว่าวาบอีกวาบหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วอีกองค์หนึ่งแล้วก็ดับไปผ่านไปอีกยาวเลยแล้วก็วาบขึ้นมาอีกทีนึงดังนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยมันคือช่วงแห่งแสงสว่างแห่งปัญญาวาบขึ้นมามีบุคคลที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติแล้วได้ปัญญาวาบขึ้นมาเนี่ยยังมีอยู่เป็นประจำอยู่เสมอดังนั้นเราจะต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ในแง่ที่พัฒนาตนเองให้วาบบ้างให้มีความวาบทางปัญญาเป็นมรรคผลเกิดขึ้นมาบ้างการไปกราบพระพุทธเจ้าหรือการกราบพระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วดังนั้นมีพระพุทธรูปที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็เพียงเพื่อให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วให้ระลึกถึงว่าเวลาแห่งชาติเนี่ยมีน้อยแล้วนะควรใช้เวลาในชาตินี้ศึกษาพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตนเองเอาธรรมะมาเรียนรู้นะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์เรียนแล้วไม่ใช่เอามาท่องจำอย่างเดียวเรียนแล้วเอามาฝึกปฏิบัติให้เห็นสภาพธรรมของกายของใจเนี่ยแสดงความจริงเรียกว่าไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปไม่ใช่ไปกราบไหว้บูชาในแง่ของการอ้อนวอนขออะไรโดยซ้ำไปแม้กระทั่งในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ว่าไปแค่ไปปฏิเสธว่าอย่าไปอ้อนวอนเทวดาเลยมาอ้อนวอนพระพุทธรูปดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นด้วยคือเป็นวิถีชีวิตของชาวพุทธเลยเป็นทัศนคติเป็นแนวคิดของชาวว่าเราจะพึ่งพาตนเองจะพัฒนาตนเองจนพึ่งตนเองได้ถ้าเรายังไม่พัฒนาตนเองจนถึงขั้นพึ่งตนเองแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไม่ใช่ไปอ้อนวอนให้คนอื่นเข้ามาทำให้เราแข็งแรงมันก็ว่าอะไรช่วยป้อนอาหารให้ฉันทีมันไม่ใช่วิธีแบบนี้มันโดยทางการพัฒนาจิตใจเนี่ยมันไม่สามารถจะหยิบยื่นกันได้ดังนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นการพัฒนาปัญญาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะนั้นจะไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการที่จะมาให้คนโน้นคนนี้บันดาลอะไรให้มันให้ใช้พุทธศาสนาหรือให้มาเรียนรู้พุทธศาสนาให้ตรงตามแนวที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ก็คือจะให้เราเนี่ยพัฒนาตนเองจนถึงความพ้นทุกข์จากความสามารถของตนเองคือพัฒนาตนเองตามแนวทางที่จะมารักษาศีลมาเจริญศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาจนกว่าเราจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตามแนวทางนี้ศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาจนพ้นทุกข์ขึ้นมาเกิดมรรคผลขึ้นมามันต้องเป็นแนวนี้คือต้องฝึกตนเองให้พัฒนาตนเองขึ้นมาการขอคนอื่นช่วยเขาจะช่วยก็ได้หรือไม่ช่วยก็ได้หรือถ้าเขาช่วยเราไม่ได้พัฒนาอะไรของเราเลยได้แต่อะไรขอเ
ขาจะให้หรือไม่ให้ก็ขึ้นกับเขาอีกมันชีวิตไม่อิสระฉะนั้นต้องเป็นอิสระให้ได้จากการพัฒนาตนเองด้วยศึกษาศีลศึกษาจิตและศึกษาเรื่องปัญญาให้ได้ครับคำตอบมีเท่านี้ครับก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรบความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกนะจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นฉะนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ย
ให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะของเราคุณความดีท่านนั่นแหละบุญกุศลท่านนั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้แต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญคนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้า
้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อว089-293-3531089-293-3531เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับขอเจริญสุขญาติโยมพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจมีคำถามทางสถานีไหมครับนิมนต์นำขึ้นมาเลยครับมาทาง Facebook จากโยมเปิ้ลถามมา2ข้อครับข้อแรกถามว่าถ้าเกิดอาการง่วงแล้วเผลอหลับเราต้องกำหนดอย่างไรถึงจะปฏิบัติต่อไปครับง่วงแล้วเผลอหลับลองทำใหม่คือใช้อะไรเป็นองค์กรรมฐานลองสังเกตดูที่องค์กรรมฐานสมมติว่าใช้ลมหายใจเนี่ยนะตอนที่มันเผลอมันเผลอจากลมหายใจเนี่ยมันมีอาการประมาณว่า
มันเคลื่อนไปถ้าเห็นตรงนี้ได้ให้ทำให้เห็นตรงนี้เลย มันประมาณว่ามีจุดตั้งต้นที่เป็นสมถะเนี่ยนะอะไรอยู่เนี่ยลองอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆไม่ต้องไปเพ่งเพิ่มเติมนะฮะเอาแค่รู้อารมณ์นั้นอย่างสบายๆมันเคยหลับไปแล้วก็ช่างมันแต่ตอนเนี้ยมาเริ่มใหม่เนี่ยนะก็เริ่มแล้วก็คอยเพียงแค่สังเกตว่าจิตขยับเมื่อไหร่ความรับรู้เนี่ยนะมันขยับจากจุดนี้เคลื่อนไปเมื่อไหร่ถ้าเห็นตอนเคลื่อนนั้นมันตื่นเลยมันจะเข้าใจเลยว่ามันเริ่มเคลิ้มเริ่มหลับกับตรงนี้นี่เองตอนที่จิตมันไหลไปนี่เองมันจะเคลื่อนไปนะบางทีก็เคลื่อนไปซ้ายบางทีก็เคลื่อนไปขวานะเอาแน่ไม่ได้นะแต่มันเป็นความเคลื่อนถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่าภาวนาสนุก แต่ถ้าเห็นไม่ได้ก็ต้องไปใช้ความคิดเข้ามาช่วยประมาณว่าคิดถึงธรรมะอะไรที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนึกถึงธรรมะให้มันหายจากความง่วงไม่หายก็ต้องเอามือลูบหรืออาจจะต้องสวดมนต์ออกเสียงดังๆในกรณีที่อยู่คนเดียวนะสาธยายธรรมเอามือลูบลูบหัวลูบหูแงนขยับคอนะแงนดูแสงสว่างอะไรบ้างถ้ามีไฟติดอยู่บนเพดานก็แงนดูไฟบ้างก็ได้นะทำความรู้สึกว่าให้ลืมตามาดูแสงสว่างจะถ้ามันหลับตาแล้วเคลิ้มก็ลืมตามาเห็นแสงสว่างบ้างบางคนเนี่ยจึงไม่ชอบที่จะนั่งในที่มืดเพราะว่านั่งในที่มืดแล้วจะเคลิ้มง่ายนะบางคนถ้าเคลิ้มง่ายเนี่ยอย่านั่งในที่มืดเปิดไฟนั่งถ้านั่งในเวลากลางคืนก็เปิดไฟหรือถ้ากลางวันแต่ถ้าอยู่ในห้องที่มันปิดแล้วมันบรรยากาศคลึงอะไรสลัวเนี่ยนะก็เปิดไฟให้มันสว่างเปิดหน้าต่างให้เห็นทิวทัศน์ข้างนอกภาพข้างในคือเติมความรับรู้ในแง่ของแสงสว่างให้มากๆถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไม่ยอมอย่าไปยอมนั่งหลับตาแล้วเคลิ้มๆให้ลืมตาขึ้นมาถ้าลืมตาแล้วก็ยังง่วงอยู่แสดงว่าอาการหนักพอสมควรแล้วก็ต้องลองเปลี่ยนอิริยาบถเดินถ้าเดินไปแล้วบางทีถ้ามันเป็นเพียงแค่นิวรณ์นะฮะเดินแป๊บเดียวก็หายง่วงแต่ถ้ามันไม่ใช่นิวรณ์มันเป็นความง่วงจริงๆคือต้องร่างกายต้องการพักผ่อนอันนี้ก็ต้องยอมนอนแต่นอนแบบตั้งใจว่าตื่นขึ้นมาก็จะภาวนาต่อครับมีข้ออื่นไหมครับครับในข้อ2ถามต่อมาว่ากรรมที่พ่อแม่ทำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผลของกรรมนั้นจะตกถึงลูกหลานได้หรือไม่แล้วที่ว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายถึงอะไรครับอ๋อโดยหลักการแล้วเนี่ยกรรมผู้ใดทำผู้นั้นก็เป็นผู้รับผลของกรรมที่ว่ามีกรรมพันธุเดี๋ยวนะมันมีอะไรกรรมทายาโทกรรมพันธุใช่ไหมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หมายความว่าเราเนี่ยเป็นทายาทของกรรมเรากรรมเนี่ยพาให้เราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มที่ทำกรรมคล้ายๆกันวิบากคล้ายๆกันในกรณีบางคนบอกว่าพ่อแม่ทำแล้วตกมาถึงลูกหลานเนี่ยมันมักจะเป็นในกรณีที่ว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยทำกรรมประเภทเดียวกันมาบางทีก็ทำด้วยกันในอดีตนะฮะแล้วพอมีความคุ้นเคยกันตั้งแต่อดีตทำอะไรมาทำร่วมกันนะก็เลยมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีนิสัยคล้ายๆกันประมาณอย่างนี้เวลารับวิบากอะไรมันก็มาคล้ายๆกันหรือพ่อแม่ทำกรรมบางอย่างแล้วบางคนก็รู้สึกว่ากรรมนั้นส่งวิบากตกถึงลูกบางทีมันไม่ใช่
ไม่ใช่เป็นไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่เป็นการทำกรรมโดยพ่อและลูกเป็นคนรับแต่กรรมนั้นทำให้ผู้ที่มีวิบากที่จะได้รับแนวนี้มาเกิดด้วยเช่นว่าไปทำสัตว์หรือทำคนพิการทำให้ลูกออกมาพิการประมาณนี้นะก็หมายความว่าจริงๆแล้วคำมันเกินไปมันไม่ใช่ว่าพ่อทำแล้วทำให้ลูกพิการแต่การที่ไปทำให้คนอื่นพิการเนี่ยเป็นเหตุให้ตัวเองต้องมามีลูกที่มีวิบากแบบพิการคนที่วิบากแบบพิการเนี่ยจะเกิดอยู่แล้วหาที่เกิดอยู่ก็ได้ที่เกิดที่พอดีคือครอบครัวนี้แหละที่บุญน้อยจะต้องเจอกับคนแบบเราเนี่ยคือแบบคนพิการเนี่ยไปอยู่ด้วยแต่คนพิการไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่ดีนะคนพิการที่ไม่ยอมแพ้กับสภาพร่างกายไม่ได้ท้อถอยสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าอยู่ในสังคมมีมากเลยนะไม่ได้หมายความว่าคนพิการจะไม่ดีหรือไปหลอกผู้หญิงทำให้ลูกมาถูกหลอกประมาณนี้จริงๆไม่ใช่ว่าพ่อทำแล้วแม่เออแล้วลูกจะได้รับผลไม่ใช่ไหมแต่มันจะมีลูกที่มีวิบากแนวนี้มาเป็นลูกจะมีคนที่มีวิบากแนวนี้มาเป็นลูกคนก็เลยมองว่าพ่อทำแต่ลูกได้รับจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นพ่อทำแหละแต่ทำให้ต้องมีสัตว์ที่เป็นคนที่เป็นเพศประเภทอย่างเนี้ยที่จะได้รับวิบากเนี้ยมาเกิดด้วยเพื่อที่ว่าตัวเองว่าจะได้รับวิบากในแง่ว่าจะมีความทุกข์ใจกับการที่ถูกกระทำเหมือนที่ตัวเองไปกระทำคนอื่นแล้วไม่ได้สนใจว่าเขาจะทุกข์หรือเปล่าก็เลยมีคนใกล้ชิดที่มีวิบากแบบนี้มาเกิดด้วยประมาณอย่างนี้ครับไม่ใช่พ่อแม่ทำแล้วลูกจะรับผลของกรรมมันจริงๆไม่ใช่ลูกมีวิบากคือทำกรรมเอาไว้ของตนเองจะต้องได้รับวิบากอย่างนี้อยู่แล้วคำว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็คือทำกรรมร่วมกันมามันก็เลยมาอยู่ด้วยกันมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทำให้ต้องมาอยู่มาในเผ่านี้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในตระกูลนี้อยู่ในครอบครัวนี้มีกรรมเป็นทายาทคือต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นเองครับมีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามนี้มาทางเฟซบุ๊กจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามถามว่าถ้าต้องการจะทำทานแต่ติดตรงที่ไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งของที่จะทำทานแต่อยากได้บุญในส่วนของทานบารมีจะต้องทำอย่างไรครับไม่ยากทานเนี่ยนะมี3ระดับวัตถุทานอภัยทานและธรรมทาน3อย่างวัตถุทานเท่านั้นเนี่ยที่นึกว่าที่เราไม่มีปัจจัยก็คือไม่มีสิ่งของไม่มีวัตถุที่จะให้เราก็ให้ได้อีก2อย่างซึ่งมีบุญมากกว่าด้วยอภัยทานก็คือเมื่อเวลามีคนมาล่วงเกินเรามาทำให้เราเดือดร้อนจริงๆเราได้รับการกระทบในแง่ของการถูกล่วงเกินเนี่ยนะถูกล่วงเกินไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ตามแล้วเราไม่โกรธตอบอันนี้เรียกว่าให้ความไม่มีภัยให้กับเขาคืออภัยทานไม่โกรธตอบไม่ผูกเวรไม่ผูกโกรธไม่พยาบาทเนี่ยนะอาจจะมีโกรธบ้างแรกๆอาจจะมีโกรธขึ้นมาแวบนึงแต่ก็เอาละเราจะไม่ไปทำร้ายเขาจะไม่โกรธตอบจะไม่แสดงกายวาจาอะไรที่ไปให้ร้ายเขาอย่างนี้ให้อภัยเขาความให้อภัยนั่นน่ะเป็นทานมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าที่จะให้วัตถุทานมีอานิสงส์มากธรรมทานหมายความว่าเรามีธรรมะเข้าใจธรรมะนี่ความหมายสูงๆเลยนะคือเราเข้าใจธรรมะมีความรู้ในแง่ของการประพฤติปฏิบัติก็คือในแง่ของสุตตะคือได้ฟังมาอย่างดีซื่อสัตย์ซื่อตรงในการถ่ายทอดนี่คือให้ธรรมเป็นทานให้ธรรมะเป็นทาน
หรือปฏิบัติมาจนได้มรรคผลรู้ว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องจะถึงมรรคผลอย่างนี้ก็บอกวิธีปฏิบัติกับเขาแนะแนวทางกับคนต่างๆนี่เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทางอาจจะเป็นการนำเอาพระสูตรมาบอกต่อเอาคำสอนมาบอกต่อแต่ถ้าที่ดีคือตนเองเนี่ยรู้ธรรมะแล้วแล้วก็ถ่ายทอดไปนี่ก็เป็นธรรมทานที่เป็นแบบแก่นแท้ของคำว่าธรรมทานถ้าระดับรองมาหน่อยก็คือว่าตนเองยังไม่บรรลุธรรมหรอกแต่ว่าซื่อตรงในการถ่ายทอดธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมเรียกว่าธรรมทานได้ต่ำลงมาอีกก็คือว่ามีความรู้ความสามารถในแง่ไหนเช่นมีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพก็ไปสอนเขาถ่ายภาพมีความรู้ความสามารถในการวาดรูปก็ไปสอนเขาวาดรูปอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นะฮะก็คือให้ธรรมะเป็นฐานให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้มีความรู้ด้านการตลาดก็ไปถ่ายทอดกับเขาให้คนอื่นได้รับความรู้ด้วยมีความรู้ในแง่ของการเป็นพยาบาลก็ไปถ่ายทอดความรู้ในแง่ให้ประชาชนได้รักษาสุขภาพอย่างเงี้ยก็ให้ธรรมะเป็นฐานอันนี้เรียกว่าขยายมาจนถึงให้กับปุถุชนทั้งหลายได้ให้ธรรมะเป็นฐานได้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งของปัจจัยและสิ่งของนั้นเป็นเพียงวัตถุทานเป็นทานระดับแรกเท่านั้นเองมีทานอีก2ระดับที่เราสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีวัตถุไม่ต้องมีปัจจัยและการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานเราจะให้สักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไม่เท่ากับการให้ธรรมทานแต่ว่าธรรมทานที่ปลอดภัยคือเราต้องรู้ธรรมก่อนคือเราต้องรู้ก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วไปถ่ายทอดทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิหรือทำให้เขาไขว้เขวนี่ก็เรียกว่าแทนที่จะได้บุญนะกับทำบาปทำให้เขาเกิดความสับสนบางทีถึงขั้นเรียกว่าเกิดมิจฉาทิฏฐิอันนี้เรายิ่งทำความมืดมนกระจายความมืดมนเช่นว่าพวกปล่อยข่าวลวงแล้วก็ทำให้เขาเชื่อกันนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าไปกระจายให้อธรรมเป็นทางอย่างนี้ไม่ได้บุญได้บาปต่อไปครับครับคำถามนี้มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามถามว่าบุญกุศลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถอุทิศบุญกุศลนี้ให้แปลเป็นอาหารเสื้อผ้าและเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิให้แก่ญาติผู้ล่วงลับได้ไหมยากครับมันอะไรครับบุญคนละแนวบุญมันมีแนวหรือว่าเป็นที่เกิดของบุญอยู่3ทางเนี่ยบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลและบุญจากการภาวนาผู้ที่จะรับบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ในแง่เป็นอาหารเสื้อผ้าก็ต้องเป็นบุญที่มันตรงกันเขาหิวอยู่เนี่ยนะเราไปนั่งภาวนาให้เขาดูเนี่ยนะไม่หายหิวเขาเปลือยอยู่เนี่ยเราไปนั่งภาวนาให้เขาดูเขาไม่หายเปลือยนึกออกไหมเราต้องให้ผ้าทำผ้านั้นให้เป็นทานและอุทิศบุญจากการทำทานนั้นไปให้เขาแล้วก็อนุโมทนาผ้าจะปรากฏกับเขาเขาหิวก็ทำเขาหิวอาหารเราก็เอาอาหารไปทำทานและอุทิศบุญจากการทำทานด้วยอาหารนั้นไปให้เขามันจึงจะตรงทางนะมันไม่ใช่ว่าจะมานั่งกรรมฐานให้เขาดูแล้วเขาจะอะไรอ่ะเขาจะดีใจแล้วก็ได้เสื้อผ้าแล้วอิ่มขึ้นมาเลยนะมันยากมันยากดังนั้นอย่าคิดว่าบุญอย่างเนี้ยมันสูงแล้วนะเขาน่าจะอนุโมทนาแล้วก็รวบยอดไปเลยไม่อะไรมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างสมมติเปรตมีเปรตมากมายนะพระก็นั่งกรรมฐานกันเปรตไปเห็นพระนั่งกรรมฐานเนี่ยนะเปรตจะพ้นอบายไหมไม่พ้นนะไม่พ้นก็คือถามว่าถ้า
ทำยังไงจึงจะช่วยเปรตได้พระเหล่านั้นถ้ารู้นะก็ต้องไปทำทานขนาดภาษาลิบุตรนะฮะภาษาลิบุตรเจอเปรตกินน้ำกินเท่าไหร่ก็น้ำไม่เข้าปากสักทีท่านต้องไปเอาน้ำเนี่ยไปให้กับพระไปถวายพระและอุทิศน้ำอุทิศบุญจากการให้น้ำให้กับเปรตขนาดภาษาลิบุตรนะภาษาลิบุตรไม่ได้บอกว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แล้วนะอนุโมทนากับความเป็นพระอรหันต์ของอาตมาเปรตไม่อนุโมทนาเปรตหิวน้ำเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำให้เขาเห็นนี่น้ำถวายเป็นบุญขออุทิศให้เธออย่างเงี้ยจึงจะได้มันคือคนกำลังมีทุกเรื่องนี้เนี่ยนะไม่มีกระติกกระใจจะมาอนุโมทนาในเรื่องของละเอียดละเอียดระดับเรียกว่าอะไรอะทำวิปัสสนากรรมฐานอย่าว่าแต่วิปัสสนากรรมฐานเลยพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วเจริญวิปัสสนาจนจบแล้วเนี่ยยังอุทิศอันนี้อุทิศอรหัตผลให้กับเปรตไม่ได้เลยเอาดูอย่างนี้ก็แล้วกันครับมีคำถามอื่นไหมครับหมดคำถามครับทางนี้นะครับครับเอาไหนก่อนดีเยอะเหลือเกินวันนี้นะฮะโยมสุวรรณากับพระอาจารย์ขออนุญาตสอบถามว่ามีธรรมะข้อใดที่เกี่ยวกับ 1. การหาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง 2. การเป็นผู้นำโอ้โหการเป็นผู้นำเลยนะถ้าจะยกเอาธรรมะชุดไหนให้กับผู้นำก็น่าจะเป็นสัพพุริสธรรม7สัพพุริสธรรมคือธรรมของผู้เป็นบัณฑิตผู้นำควรเป็นบัณฑิตในระดับไหนที่จะไปเป็นผู้นำกับเราเนี่ยนะก็คือต้องรู้7 เรื่องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคล7 อย่างรู้เหตุก็คือรู้ว่าถ้าต้องการผลลัพธ์อย่างนี้ต้องทำเหตุอะไรไปให้ได้ผลอย่างนี้คนอย่างนี้น่าเป็นผู้นำไหมต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยพ้นจากภัยโควิดจะต้องทำเหตุอะไรไปสู่ผลนี้จะทำให้บ้านเมืองสงบจะทำเหตุอะไรไปถึงผลนี้ต้องรู้เหตุหรือว่าที่มันมีความวุ่นวายมันมาจากเหตุอะไรรู้เหตุรู้ผลก็คือเมื่อคิดจะทำอะไรแล้วว่ารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลอะไรไม่เหมือนกันนะฮะจะมีนโยบายอย่างนี้แล้วจะเป็นผลยังไงรู้ผลที่เกิดจากการกระทำอันนี้ต้องประเมินออกมีนโยบายมีมาตรการอะไรขึ้นมาเนี่ยประเมินออกว่ามันต้องมีผลอย่างนี้แล้วเมื่อรู้ว่าจะมีผลอะไรเกิดขึ้นก็จะได้มีมาตรการรองรับผลเหล่านั้นด้วยแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้ตนเราคือรู้ความสามารถของตนเองว่ามีศักยภาพแค่ไหนบางเรื่องไม่รู้ก็รู้ว่าไม่รู้ก็ต้องไปหาที่ปรึกษาประมาณนี้นะตรงนี้เราทำได้ตรงนี้เราไม่ถนัดก็ต้องหาผู้ช่วยหาที่ปรึกษาผู้นำไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่ผู้นำรู้จักใช้คนรู้ตนว่าไม่สามารถจะใช้ตรงนี้ได้จะใช้ความสามารถตรงนี้ลุยไปเลยเนี่ยไม่ได้งานนี้อย่าฝืนรับก็ต้องหาทีมงานหาผู้ช่วยประมาณนี้รู้ประมาณก็เหมือนว่าเรามีกำลังเท่าไหร่หรือว่าเป็นผู้นำขององค์กรนี้องค์กรนี้มีงบประมาณเท่าไหร่หรือมีกำลังเท่าไหร่รู้ประมาณในการที่ว่าจะไปรับงานมาทำรู้ประมาณ
ในแง่ของบุคคลจริงๆเนี่ยนะรู้ประมาณนี้ก็คือรู้จักในการบริโภครู้ว่าจะต้องทำเท่าไหร่จึงจะเพียงพออย่างนี้ด้วยนะในแง่อย่างนี้ก็ด้วยคือรู้ประมาณว่าถ้าจะต้องการให้บรรลุอะไรความสำเร็จอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องลงไปลงทุนลงแรงลงปัจจัยต่างๆเพื่อเกื้อหนุนกันประมาณเท่าไหร่รู้จักประมาณที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองก็คือว่ารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4นี่คือแบบคุณสมบัติสัพพริสธรรมแบบส่วนตัวรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักการคือควรทำอะไรตอนไหนควรจะพูดแบบนี้ตอนไหนเวลานี้ควรพูดเล่นหรือควรพูดจริงจังก็ต้องรู้เวลาถึงคราวต้องออกสื่อควรจะพูดยังไงรู้จักการรู้จักเวลาประมาณนี้ฮะไม่แล้วก็ในแง่ของการงานก็ต้องรู้ว่าลำดับของงานควรทำอะไรก่อนควรทำอะไรหลังประมาณนี้นะรู้จักบุคคลก็อย่างที่สืบเนื่องมาจากว่ารู้ตนว่าตนเองมีศักยภาพเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักบุคคลคือเราอยู่กับคนเราอยู่กับใครเรารู้จักเขาถ้าคนนั้นเป็นผู้ร่วมงานก็รู้จักที่จะใช้งานเขาถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่เราไปติดต่อด้วยก็รู้จักว่าเขามาจากไหนเป็นใครต้องรู้จักอันนี้ถ้าใครเคยทำงานที่ต้องติดต่อคนก็ต้องรู้เลยว่ามันต้องหาเขาเรียกอะไรหาข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งรู้บุคคลว่าเขาคนนี้มีประวัติยังไงมีตำแหน่งอะไรเขาชอบอะไรประมาณนี้นะรู้จักบุคคลอย่างผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จักว่าเวลาเราไปเจอใครเขามีความสามารถอะไรมีความสนใจในเรื่องอะไรอย่างในหลวงร.9เนี่ยรู้ว่าต้องต้อนรับเจ้าชายจากญี่ปุ่นเนี่ยรู้ว่าท่านเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับประมงโอ้พาไปดูปลาไปดูเรื่องประมงทรงสนพระทัยมากอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้บุคคลรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าไม่ชอบก็อย่าไปทำสิ่งนั้นเสียงานเลยประมาณนี้รู้ออกข้ามไปข้อหนึ่งรู้บริษัทหมายถึงว่ารู้ชุมชนรู้ชุมชนว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรมีพื้นฐานมายังไงกลุ่มชนนี้เป็นอย่างไรมีที่มามีประวัติการรวมกลุ่มกันมายังไงมีวัฒนธรรมแบบไหนมีประวัติศาสตร์มายังไงเราก็จะได้ไม่ไปทำอะไรที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือว่าเขามีปัญหาอะไรในบริษัทนี้ในกลุ่มชนนี้เหมือนอย่างที่ในหลวงเนี่ยไปในหลวงร.9นะฮะเสด็จไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยก็ไปดูไปรู้จักทำความรู้จักเข้าไปคุยกับหัวหน้าชุมชนเข้าไปคุยกับแม่แต่คุณยายหรือเด็กๆหรือชาวบ้านธรรมดาเพื่อทำความรู้จักบริษัทคือหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรจะช่วยแก้อะไรได้บ้างประมาณนี้นะก็เข้าไปเพื่อทำความรู้จักและผู้นำต้องเป็นแบบนี้ผู้นำที่ควรเอาอย่างก็คือในหลวงร.9นั่นเองมีความสามารถมีคุณธรรมที่จะทำให้ใครก็ตามที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์เนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในองค์กรเล็กองค์กรใหญ่หรือผู้นำระดับชาติก็จะพาองค์กรเล็กองค์กรใหญ่หรือชาตินั้นให้เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยใครก็ตามที่เอาแนวทางของในหลวงร.9ที่ทรงดำเนินมาแล้วเอาไปใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้แต่หลักการในการปกครองพระองค์บอกว่าเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แ
ต้องเอาคนดีมาปกครองแล้วก็ทำให้คนไม่ดีไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนี่ประมาณอย่างนี้นะคือไม่ได้ตรงตามพระราชดำรัสเป๊ะๆนะประมาณอย่างนี้ครับท่านครับสถานีมีคำถามไหมครับไม่มีครับอาจารย์ครับไม่มีผมขอไปเรื่อยๆนะครับก็กราบเรียนถามคุณพนิดานะถามว่าเมื่อสวดมนต์จะเผลอแต่ไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อรู้สึกตัวก็จะไปอยู่ที่บทสวดแล้วถึงค่อยรู้ว่าฟุ้งดับได้ไหมคะถือว่าแทรกแซงไหมคะไม่ได้คิดจะดึงจิตมาที่บทสวดถ้าไม่ดึงจิตก็ไม่ได้แทรกแซง เราจะดูว่ามันมีการแทรกแซงไหมเนี่ยดูที่ว่ามีการดึงมาไหมหรือไม่ก็ลองสังเกตดูว่าตอนที่มารู้บทสวดถัดจากนั้นอ่ะมันรู้ด้วยใจที่เพ่งมากกว่าเดิมไหมถ้ามันเพ่งมากกว่าเดิมแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ชอบใจไอ้ความเผลอแล้วตอนที่แทรกแซงนั้นไม่ทันเห็นมาเห็นไอ้ตอนที่ว่าสวดด้วยความตั้งใจมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อกี้แทรกแซงเรียบร้อยแล้วก็สังเกตนะลองมาดูว่าสวดมนต์ไปเผลอรู้สึกตัวว่าเผลอนะคือรู้สันสภาวะเผลอแล้วมาสวดต่อเนี่ยไอ้ตอนสวดต่อครั้งต่อไปหลังจากเห็นว่าเผลอเนี่ยนะถ้ามันสวดด้วยการระมัดระวังมากขึ้นอันนี้คือเมื่อกี้เผลอแทรกแซงไปหน่อยนะยิ่งตรงนี้ยิ่งเพ่งมากยิ่งระวังมากยิ่งประคองมากนะก็คือเมื่อกี้เนี่ยไม่ชอบใจความเผลอมากแล้วก็มีการแทรกแซงแล้วก็ทำให้การสวดครั้งต่อไปเนี่ยยิ่งเพ่งมากขึ้นนะมีเขาเรียกว่ามีจุดสังเกตอย่างนี้ลองไปสังเกตดูนะฮะโยมพอใจบอกว่าที่โยมถามเรื่องอานาปานสติคือเกรงว่าจะเป็นการเพ่งหรือเปล่าอานาปานสติเนี่ยถ้าจะให้ดีโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเพ่งนะก็คือแทนที่จะดูลมหายใจจุดเดียวกลายเป็นมาเห็นกายนี้หายใจลองทำดูนะฮะโยมพอใจโยมพอเพียงโยมพอเพียงลองดูการทำอานาปานสติเนี่ยถ้าดูลมหายใจเป็นจุดเดียวที่จมูกก็ตามที่ท้องก็ตามเนี่ยมันง่ายต่อการเพ่งคล้ายๆอยู่จุดเดียวนะแล้วก็โฟกัสเลยทีนี้แทนที่จะเราจะดูการหายใจณจุดเดียวเนี่ยก็เห็นกายทั้งกายเนี่ยหายใจเห็นองค์รวมของร่างกายกำลังหายใจมันไม่เพ่งจุดไหนเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมลองดูนะฮะทีนี้ไม่ใช่ว่าดูอย่างนี้แล้วจะไม่เผลอหรือว่าดูอย่างนี้แล้วจะไม่เพ่งแต่ตอนที่เห็นการหายใจไม่เพ่งลมเนี่ยนะมันไม่ได้เพ่งแต่พอหายใจไปสักพักนึงอาจจะเผลอก็ได้หรืออาจจะเพ่งก็ได้แต่อาการเพ่งนั้นน่ะมันไม่ได้เห็นการหายใจแบบปกติละมันได้เห็นจุดเดียวสมมุติว่าเราเคยดูที่จมูกลมหายใจที่จมูกณจุดเดียวเนี่ยนะจากเห็นการหายใจไม่เพ่งลมนะมันจะปุ๊บก็มาเราจะรู้เลยว่าอ้าวอาการนี้คือเพ่งแต่ก่อนเนี่ยเริ่มจากการดูลมหายใจที่จมูกเนี่ยนะเราเพ่งไปก่อนเรียบร้อยนะไม่เห็นว่าเพ่งหรอกคิดว่านี่คือมาตรฐานคิดว่าอาการที่อยู่ณจุดเนี้ยที่โฟกัสระดับนี้เรียกว่ามันเป็นมาตรฐานถ้าผิดจากนี้ถ้าเพ่งแรงกว่านี้เรียกว่าเพ่งอะไรประมาณนี้แต่จริงไม่ใช่เพ่งเรียบร้อยแล้วมาตรฐานเราใช้ไม่ได้ในขณะนั้นคือไปเอาความเพ่งเป็นมาตรฐานทีนี้ลองมาเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมพอมันรวบเข้ามาที่จุดเดียวเนี่ยเราจะเห็นอ้าวนี่แค่ดูแค่นี้ก็เพ่งแล้วก่อนเนี่ยลองดูนะฮะลองดูถ้าเกรงว่าการทำอานาปานสติแล้วจะเป็นการเพ่งเนี่ยก็ลองเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมจะทำให้เห็นเพ่งด้วยเห็นเผลอด้วยทั้งเผลอออกไปข้างนอกทั้งเผลอเพ่งมันเป็นการเผลอด้วยกันทั้งคู่แต่เผลอคนละแบบนั้นมันจะเพ่งก็ให้รู้ว่าเพ่งแล้วก็เห็นการหายใจไม่เพ่งลมใหม่แล้วก็รวบมาใหม่ไอ้รวบคือเพ่งนะฮะรวบอีกก็รู้อีกแล้วก็เห็นการหายใจไม่เพ่งลมแต่ถ้ามันไม่หายให้ยิ้มหวานๆเขาเรียกว่าเคลียร์ใจออกจากความเพ่งนะ
พอยิ้มด้วยความเบิกบานนะใจก็หายเพ่งแล้วก็เอาใหม่เห็นกายหายใจเป็นเพ่งลงโยมพอเพียงถามอีกว่าที่อาจารย์ให้แม่ส่งการบ้านเหรอเมื่อไหร่นะแม่อายุ80ภาวนามาหลายปีแล้วตอนนี้แม่ฝึกโดยเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมอ้าวแม่มีเผลอมีเพ่งแต่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าเผลอยังไม่เห็นสภาวะความเป็นกลางไม่เป็นไรให้แม่ฝึกไปอย่างนี้แหละนะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอย่าไปซีเรียสอะไรกันมากนะแค่ได้ฝึกนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะก่อนฝึกเนี่ยได้ทำสมถะแล้วอย่างน้อยๆนะได้ทำสมถะกรรมฐานนะนี่ถ้าเห็นเผลอก็ได้มีสติอย่างน้อยๆได้มีสติแล้วเห็นเพ่งบ้างไม่หรือจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะจะมีเพ่งมีเผลอเห็นบ้างไม่เห็นบ้างหรือเห็นแล้วไม่เป็นกลางก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆถ้ารู้ว่าเมื่อกี้ไม่เป็นกลางถือว่าดีระดับสูงขึ้นมาแล้วนะเมื่อกี้เผลอแล้วเห็นความเผลอแล้วเห็นเรื่องใจไม่เป็นกลางนี่ก็ใช้ได้แล้วนะเห็นว่ามันไม่เป็นกลางก็ถือว่าไอ้ตอนที่เห็นว่าเป็นกลางเนี่ยดีเลยนะฮะไม่เป็นไรทําต่อไปนะฮะทําต่อไปถือว่ามาดีแล้วมาดีแล้วคุณบลูเมาน์เทนถามว่าอะไรเนี่ยการรู้ชัดซึ่งสังขารสังขารคือเจตนา6รูปสัญญาเจตนาแล้วก็จุดๆๆธรรมสัญญาเจตนาจากสังขารวงเล็บปรุงแต่งไปเป็นคำว่าเจตนาขอโปรดเมตตาชี้แนะด้วยคือไม่ใช่เจตนาอย่างเดียวฮะคำนี้ไม่ได้เอาคำว่าแค่เจตนามันเป็นคำว่าสัญญาเจตนาสัญญาเจตนามันแปลว่าความจงใจมันเป็นคำที่ต้องมาด้วยกันนะฮะไม่ได้เอาคำว่าเจตนาอย่างเดียวมันมีเจตนาอย่างที่โยมบอกมาเจตนา6เจตนา6ก็มีรูปสัญญาเจตนาสัทธะรูปก็คือสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยตาสัทธะคือเสียงก็รับรู้ได้ด้วยหูสัทธะสัญญาเจตนาก็คือความจงใจที่จะยึดเสียงเป็นอารมณ์รูปสัญญาเจตนาคือจงใจจะเอารูปเป็นอารมณ์คันทะสัญญาเจตนาก็คือคันทะไม่ใช่การคันเกานะคันทะคือกลิ่นคันทะสัญญาเจตนาคือความจงใจจะเอากลิ่นเป็นอารมณ์ระสะคือรสระสะสัญญาเจตนาคือความจงใจที่จะเอารสเป็นอารมณ์แล้วก็มีโผฏฐัพพะสัญญาเจตนาคือจงใจที่จะเอาสิ่งที่มาสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอารมณ์สัญญาเจตนาที่6สุดท้ายก็คือธรรมะสัญญาเจตนาก็คือจงใจจะเอาธรรมะคือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเป็นอารมณ์ดังนั้นที่ว่าสังขารเจตนา6ความปรุงแต่งจงใจจะเอาความปรุงแต่งในใจเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าธรรมะสัญญาเจตนานะไม่ใช่สังขารธรรมะสัญญาเจตนา ตรงเนี้ยทั้งหมดนี่เป็นความปรุงแต่งนะพวกนี้เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดความปรุงแต่งมันครอบคลุมทั้งหมดเลยไอ้นี่สัญญาเจตนาก็ยังเป็นความปรุงแต่งด้วยสัญญาเจตนาจะแสดงออกไปอีก3ทางเป็นเกี่ยวกับเจตนาที่ตกแต่งกรรมก็เป็นไปได้นะก็มีกายสัญญาเจตนาคือเป็นความจงใจทางกายที่จะทำกายกรรมวจีสัญญาเจตนาความจงใจในการที่จะทำวจีกรรมแล้วก็มโนสัญญาเจตนาเป็นความจงใจในการทำมโนกรรมมันมีสัญญาเจตนา2ชุดนะชุดหนึ่งก็มี6ชุดหนึ่งมี3ก็เรื่องนี้ขอชี้แจงแค่นี้ก่อนโยมหฤทัยนมัสการค่ะพระอาจารย์เวลาที่จิตมีสมาธิจิตจะแยกออกดูที่ร่างกายจะเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์
รู้สึกถึงการปวดและร้อนไปทั่วร่างกายมาดูจิตเห็นว่าจิตไม่เป็นกลางไม่ชอบสภาวะนั้นขณะที่เกิดสภาวะนี้เป็นการเดินวิปัสสนาอยู่หรือเปล่าคะมันเป็นการเดินปัญญาเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยต้องดูว่าไอ้ทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นทุกขลักษณะแต่ถ้าที่บรรยายมาเนี่ยมักจะออกมาแนวทุกขเวทนาเห็นร่างกายมีทุกข์เห็นร่างกายมีทุกข์คือเป็นทุกขเวทนาเนี่ยนะยังไม่จัดเข้าในไตรลักษณ์แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นความบีบคั้นมันเป็นความบีบคั้นความบีบคั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทุกขเวทนาก็ได้แต่ทุกขเวทนาเนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญในการที่เราจะเห็นความบีบคั้นหรือทุกขลักษณะของร่างกายก็ดูถ้าเห็นทุกขลักษณะเนี่ยนะมันจะเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์ถูกรู้อยู่กายเนี่ยกายที่กำลังเป็นทุกข์เนี่ยถูกรู้อยู่ไม่มีผู้ทุกข์จิตเนี่ยเป็นผู้รู้เฉยๆกายเนี่ยกำลังทุกข์แต่จิตไม่ได้ทุกข์ด้วยอย่างนี้นะเป็นจุดสังเกตนะถ้ากายทุกข์แล้วรู้สึกว่าฉันทุกข์เหลือเกินอันนี้ยังไม่ใช่มันก็คือแค่เห็นทุกขเวทนาลองไปสังเกตดูว่าตอนที่เห็นจิตแยกออกมาดูกายเนี่ยเห็นกายมันเป็นทุกข์แล้วมันไปรู้สึกว่ากายฉันทุกข์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นทุกข์เหลือเกินประมาณนี้นะหรือว่าเห็นกายเนี่ยแสดงทุกข์แต่จิตเป็นผู้รู้จิตไม่ได้ทุกข์ด้วยถ้าอย่างนี้เรียกว่าเห็นกายแสดงทุกขลักษณะสภาวะนี้จะเกิดตลอดเวลาที่จิตตั้งมั่นอ้อแสดงว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะเห็นบ้างนะเห็นกายเป็นทุกข์บ้างต่อไปโยมนินาโยมนินาบอกว่าเมื่อวานโยมพยายามที่จะเข้าไปดูวิดีโอเพลงที่เกี่ยวกับอสุภะพอไปเห็นภาพที่น้ำลายฟูมปากก็อ้วกจนไส้ปลิ้นโอ้โหแสดงว่าโยมไม่ถูกจริตกับอสุภะใช่ไหมคะน่าจะนะคงจะไม่ถูกจริตอาจจะไม่ต้องถึงกับไปดูอย่างนั้นก็ได้แต่นี่มันดูไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์อยู่นะมีประโยชน์อยู่ว่าในแง่ที่ว่าตอนที่เห็นแล้วเราอาเจียนออกมาเนี่ยนะแสดงว่าความรุนแรงในการรับรู้เนี่ยมันมีมากถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากการที่ไปดูมาแล้วเนี่ยก็เอามาสิ่งที่ปรากฏแล้วประทับใจอยู่นั้นเอามาพิจารณาเองโดยที่ไม่ต้องไปดูซ้ำลองดูว่าถ้าลองพิจารณาเองโดยไม่ต้องไปดูซ้ำเนี่ยแล้วยังเกิดอาการอย่างนี้อีกไหมถ้ายังเกิดอาการอย่างนี้อีกเนี่ยแสดงว่าไม่ตรงจริตจริงๆก็ให้เปลี่ยนใหม่อาจจะไปดูสิ่งอื่นเป็นอารมณ์ก่อนเช่นว่าใช้ดอกไม้เป็นอารมณ์นะหรือว่าดูลมหายใจเป็นอารมณ์หรือดูแสงสว่างเป็นอารมณ์คือเปลี่ยนอารมณ์ได้นะถ้าไปใช้อสุภะเอาร่างกายที่เป็นอสุภะเป็นอารมณ์เลยเนี่ยรับไม่ไหวก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนได้กรรมฐานมีเยอะแยะสมถะนี่มีหลายวิธีในด้านสมถะนี่มีถึง40วิธีนะนี่แค่ในตำรานะถ้านอกตำราที่ไม่ปรากฏเนี่ยบางทีก็อย่างเช่นลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยลูกศิษย์พระสารีบุตรมีอยู่ท่านนึงเป็นหนุ่มมาบวชตั้งแต่หนุ่มมาขอกรรมฐานพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ให้เจริญอสุภะเพราะว่ายังหนุ่มอยู่เนี่ยเกรงว่า
กามราคะจะมารบกวนพระนั้นไปเจริญอสุภะแล้วโอ้โหฟุ้งซ่านแต่ไม่ได้บอกถึงขนาดว่าอ้วกไส้ปิ้นแค่ฟุ้งซ่านรับไม่ได้ประมาณว่าจิตกระวนกระวายหมายความว่าทำกรรมฐานไม่สำเร็จไปต่อไม่ได้ก็รู้สึกว่าเราคงเอาดีในทางพระไม่ได้คงเจริญกรรมฐานต่อไปไม่ได้คือไม่สำเร็จท้อถอยก็คิดอยากจะสึกเดินออกมาคิดว่าจะสึกไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนจะลาสิกขาพระเจ้าค่ะบอกเธอทำไมถึงลาสิกขาเพราะว่าทำไม่สำเร็จทำกรรมฐานไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าถามว่าเธอบวชอุทิศใครเธอบวชอุทิศใครอุทิศสารีบุตรหรืออุทิศเรานี่คำของพุทธเจ้านะพระรูปนั้นก็บอกว่าโอ้ก็หม่อมฉันบวชอุทิศพระองค์นั้นเมื่อเรียนกับพระสารีบุตรไม่สำเร็จให้มาเรียนกับเราพระองค์ก็ให้กรรมฐานเปลี่ยนใหม่จากอสุภะกลายเป็นให้มาดูดอกบัวพระองค์ก็พระราชทานประทานดอกบัวพระองค์ประทานดอกบัวสวยๆเลยดอกบัวแดงให้กับพระรูปนั้นบอกให้ไปปักที่ทรายแล้วก็ให้ดูดอกบัวทำได้ไหมพระชอบมากเลยนะพระท่านเนี่ยเป็นคนที่มาในแนวที่ว่าดูของสวยของงามพอเจอดอกบัวสวยๆเนี่ยชอบใจเลยหลับตาลืมตาจำภาพดอกบัวที่ได้เลยได้สมาธิจิตรวมพอพระเจ้าเห็นว่าจิตเนี่ยคู่ควรเหมาะควรแก่การเจริญวิปัสสนาต่อแล้วเนี่ยพระองค์ก็บันดาลให้ดอกบัวนั้นเหี่ยวพอดอกบัวเหี่ยวแล้วอ้าวมันไม่เที่ยงนี่นะมันเศร้าหมองดอกบัวเนี่ยเหี่ยวเศร้าหมองได้ดอกบัวความสวยงามนั้นไม่เที่ยงพระองค์ก็ให้ย้อนกลับมาดูจิตนี้ก็ไม่เที่ยงจิตนี้ก็เศร้าหมองจากกิเลสเหมือนกันย้อนกลับมาที่จิตจากการที่มีสมาธิดีแล้วนะแล้วก็มาย้อนมาที่การเจริญวิปัสสนาจากการเห็นกายเห็นจิตอย่างนี้ปรากฏว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนานี่ก็กรรมฐานที่เหมาะกันนะคือดูแล้วใจสบายดูแล้วสบายแต่ความสบายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาความเพลินนะไม่ใช่ดูวิดีโอเพลงแล้วเพลินไม่ใช่อย่างนั้นสบายในที่นี้คือมันเหมาะกับการที่จะไปเจริญปัญญาต่อนั้นบางทีดูแล้วเกิดอาการอย่างนี้อย่างที่โยมบอกว่าไส้ปริ่นมันอาจจะเป็นอาการแค่ครั้งแรกยังตัดสินโชคไปเลยไม่ได้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะลองไปพิจารณาดูโดยที่ไม่ต้องไปดูวิดีโอนั้นซ้ำนะให้ลองพิจารณาร่างกายตามแนวอสุภะดูอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีอาการอย่างนั้นก็แสดงว่ายังไปต่อได้อสุภะไม่ใช่ของร้ายแรงแต่ก็บางทีก็ไม่เหมาะกับบางท่านบางคนเหมือนกันก็ลองดูนะแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีที่มีอาการอย่างนี้ครั้งแรกลองไปทำดูตามที่แนะนำถ้าเห็นว่าไม่เหมาะจริงๆก็ลองหากรรมฐานอื่น ตอบมาแล้วบอกว่าเกิดค่ะขอแข็งค่ะตอนนี้แสดงว่าพอหยุดแค่นี้หากรรมฐานอื่นไม่ต้องไปทำต่อแล้วถ้าคอแข็งแล้วเนี่ยมันเริ่มจะขึ้นแล้วใช่ไหมมาถึงคอแล้วโอเคงั้นก็หากรรมฐานอื่นไม่จำเป็นต้องใช้บทอสุภะบทนี้มาทำก็หาอะไรลองดูลมหายใจก็ได้นะหรือบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะเห็นแสงสว่างเอาแสงสว่างมาแปะไว้ที่แถวๆนี้ก็ได้ก็ลอง
ลองดูกรรมฐานมันมีหลายอย่างนะลองลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานพื้นฐานเลยแต่ลมหายใจเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้ามันฟุ้งง่ายถ้ามันฟุ้งง่ายแล้วก็กลับไม่ได้ประมาณว่าฟุ้งแล้วยาวเลยเนี่ยนะแสดงว่าเบาไปอาจจะต้องใช้คำบริกรรมเข้ามากำกับด้วยเช่นว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธมันก็จะมีการรู้สึกตัวถึงความเผลอได้เร็วแล้วก็กลับมาได้ง่ายขึ้นครับนิมนต์ครับครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่านนะฮะทั้งที่วัดสังฆทานแล้วก็ที่สวนธรรมประสานสุขและขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้มาขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความไม่ประมาทนี่ก็เข้าเดือนใหม่แล้วนะเดือนกันยายนวันที่1เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกไม่นานก็จะออกพรรษาอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่แล้วเวลาผ่านไปอย่าให้ผ่านไปเปล่าขอให้ได้อะไรบ้างในแง่ของการพัฒนาจิตใจพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราขึ้นมาให้ได้นะอย่าให้เวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยครับขอให้ทุกท่านได้พัฒนาตนเองจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240